เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมเพื่อลงนามความร่วมมือตามโครงการพัฒนาทักษะและกำลังคนของประเทศหรือ Reskill Upskill New Skill ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา19แห่งในการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือ Non Degree ที่ผ่านการคัดเลือกจากทางอว.โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิตสินธรรมปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมดร.อรสาภาภวิมลรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาดร.สัมพันธ์ศิลปนาถประธานกรรมการการบริหารโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศผู้บริหารสปอว.และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการประชุมและร่วมงานออนไลน์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเครือข่ายยูนิเน็ตเป็นจำนวนกว่า100คนดร.สุวิทย์กล่าวว่าอว.มีหน้าที่หลักในการพัฒนากำลังคนของประเทศดังนั้นอว.จึงต้องเร่งเตรียมความพร้อมให้คนไทยเพื่อรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตโควิด-19ที่จะส่งผลกระทบถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและวิถีการดำเนินชีวิตคนโดยการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศรูปแบบ Reskill Upskill New Skill เพื่อรองรับงานใหม่ๆในรูปแบบใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงไปประชาชนของเรานะครับจำเป็นจะต้องถูก reskill upskill แล้วก็ new skill นะครับอย่างที่ผมได้เรียนไว้ว่านโยบายของกระทรวงอว.เราไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องของการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียวแต่เราเป็น lifelong education คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นก้อนใหญ่สำคัญก็คือคนที่อยู่ในยังอยู่ในระบบการทำงานเนี่ยมีกว่า 38-39 ล้านคนเนี่ยมีโอกาสที่จะถูก disrupt โดยเทคโนโลยีมีโอกาสจะถูก disrupt งานโดยหลังโควิดการ reskill upskill ที่สำคัญนั้น 1. พลังจะต้องมาจากมหาลัยแน่ๆแต่พลังของมหาลัยนั้นจะต้องตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของภาคเอกชนเพราะนั้นเราจึงต้องการเป็น demand side แล้วก็ต้องการในการเตรียมการเพื่อให้เขามีอาชีพแห่งอนาคตเพราะนั้นเราเริ่มด้วยนะครับมหาลัยจำนวนประมาณ19แห่งนะครับณวันนี้เริ่มด้วย19แห่งแล้วก็ไปทำงานทำการบ้านมาว่าความต้องการในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเราไปคุยกับทางด้านของททไม่ว่าจะความต้องการที่เราอยากจะเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์เราได้มีโอกาสไปคุยกับทางด้านของสภาเกษตรนะครับหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นก็นำมาสู่8สาขาสำคัญที่จะรองรับงานในอนาคตโครงการพัฒนาทักษะและกำลังคนของประเทศขณะนี้มีสถาบันอุดมศึกษานำร่องในโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน19แห่งมีมหาวิทยาลัยของรัฐ17แห่งอาทิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากรและยังมีมหาวิทยาลัยเอกชนนำร่อง2แห่งคือมหาวิทยาลัยศรีปทุมและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยโครงการฝึกอบรมที่จะจัดผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการของอว.แล้วในหลักสูตรประกาศนียบัตรรวม30หลักสูตรจะเน้นเป็นหลักสูตรเพิ่มทักษะรองรับงานหลังจากวิกฤตโควิด-19ซึ่งสถาบันอุดมศึกษานำร่องจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขภายใต้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายและเข้าสู่กระบวนการประเมินผลโครงการเพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณโดยสปอว.จะสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้น14ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะพัฒนาคนได้มากกว่า 3,000 คนภายในปี 2563